สวัสด,ดีปีใหม่2,565หรือปี2020นะครับจริงๆวันนี้ก็กะจะพักผ่อนคงไม่ได้อัปโหลดคลิปอะไรนะครับแต่ครวนี้พอลองเข้าแอป hd wifi cam pro นะฮะเพื่อจะมาดูกล้องที่ติดไว้หน้า,านรถกับหลังรถนะฮะแอดมินเอามาประยุกต์ใช้อมี2กล้องนะฮะลองดูนะครับ อันนี้นะครับนะครแล้วก็อันนี้หลังรถนะฮะอ่าคราวนี้คือ2อันนี้มันมีเมมโมรีนะครับทั้ง2อันเลย128 GB ใส่แบบเต็มเตมเลยนะครับสิ่งที่อยากจะมาแชร์กันในวันนี้แบบฉุกเฉินนะครับนั่นก็คืออันนี้ฮะพอเราเข้าไปดูเสร็จเรากดมสามปุ่มแล้วเรากด p พย์แบ็เพื่อย้อนกลับไปดูนะครับเนี่ย มันจะโชว์แค่เริ่มเริ่มถึงแค่วันนี้นะครับตั้งแต่เนี่ยให้ไปดูก็คือก็2 2022, 0 2 2 1น1นะครับ0133่มเริ่มตั้งแต่ตีหนึ่งอะไรก็ว่าไปจนถึงล่าสุดล่าสุดก็คือ1635กนะนะตอนนี้1642โอเคมันก็อาจของมันที่งงก็คือปีที่แล้ว ไฟอื่นๆเป็น10กว่าวานันหายไปครับมีแค่วันนี้วันเดียวเป็นวันที่1เปลี่ยนปีใหม่เป็นปี2022นะฮะคือไอแอปตัวนี้มันน่าจะมีบั๊กหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถามว่าใช่หรือเปล่าเอาไปดูกล้องหลังนะฮะกล้องหลังนะขณะนี้ก็คืออันนี้คือเรียวไทมออนไลน์นะสิบหกนะฮะก็ตรงนะฮะคันนู้คาวนี้ไปดู p พย์แบ็กนะ,ะเหมือนกันเลยนะครับ มีแค่วันเดียวทั้งที่เมื่อวานเนี้ยมีเป็น10ดูแล้วมีทั้งวันที่3า3เอสามยิบเก้ี่แของเดือนธันวาคมที่แล้วคราวนี้มีแค่เนี้ยมีแค่ถึง16 36นะโอเคก็คือจะบอกว่าใครที่ใช้แอป HD WiFi c a m p o อยู่ไม่ต้องตกใจนะครับถ้าเข้ามาดูแล้วเห็นแค่ไฟล์ที่อัดไปในอดีตแค่วันนี้วันเดียวนะฮะ แอปตัวนี้น่าจะมีบั๊กนะฮะไม่แน่ใจว่าคนอื่นเห็นหรือเปล่าคิดว่าเห็นนะฮะแต่คนพัฒนาโปรแกรมนี้ไม่รู้จะได้รับข้อมูลหรือยังนะฮะต้องไปแก้ไขโดยด่วนนะฮะก็มีแค่นี้ฮะเอามาให้ดูกันนะครับปึ๊บเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าโอเค